พูดถึงนักแสดงสาวหน้าเอเชียของฮอลลีวูดในยุค90ที่ผ่านมานอกเหนือจากไปหลิงและโจอันเชนแล้วยังมีอีกหนึ่งสาวสวยที่หนุ่มๆยุคนั้นไม่มีทางลืมความสวยความอึ๋มความเซ็กซี่ในบทนางพญาแคสซานดราจากหนัง Scorpion King 2002คู่กับ The Rock นั่นเองแม้ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นดาวค้างฟ้าเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องหน้าตาที่เป็นเอเชียซึ่งยากที่จะมีบทดีๆในหนังฝรั่งเล่นแบบยาวๆแต่ประวัติชีวิตของเธอถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะเธอมีความงามถึงขั้นได้ครองมงกุฎ Miss Teen USA 1985และ Miss Hawaii USA 1993เลยทีเดียวแม้เธอจะเคยร่วมแสดงในหนังใหญ่ๆบล็อกบัสเตอร์หลายเรื่องแต่ผลงานส่วนใหญ่รวมถึงผลงานแจ้งเกิดในวงการของเธอจะเป็นทีวีซีรีส์มากกว่าเฮลลี่แอนฮูนักแสดงนักพากย์และอดีตนางแบบสาวชาวอเมริกันเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์1968ที่ฮอนโนลูลูฮาวายสหรัฐอเมริกาเธอเป็นลูกสาวของฮูนิต้าเปเรสสถาปนิกหญิงชาวฮาวายและเฮอร์เบิร์ตฮูเซลส์แมนและผู้เชี่ยวชาญด้านนกชาวจีนซึ่งพ่อและแม่ของเธอได้แยกทางกันตั้งแต่เมื่อเธออย่างเล็กๆเคลลี่มีความสนใจในการร้องการเต้นและศิลปะการต่อสู้มาร์เชียลอาร์ตมาตั้งแต่เด็กๆเธอมีย่าซึ่งเป็นนางแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เคลลี่ได้ดำเนินรอยตามในเส้นทางนางแบบในภายหลังเคลลี่เริ่มฉายแสงแห่งความเป็นดาราด้วยการเข้าร่วมประกวดและชนะเลิศในตำแหน่ง Miss Hawaii Teen USA และ Miss Teen USA ในปี1985รวมถึงได้เข้ารอบ3คนสุดท้ายในการประกวด Miss USA 1993ซึ่งนั่นไม่ค่อยเป็นที่ชอบใจของแม่เธอนักกับความฝันในการเป็นซูเปอร์โมเดลของเธอซึ่งแม่ได้บอกกับเธอว่าไม่มีที่ว่างสำหรับสาวเอเชียในวงการนางแบบอเมริกันห้ามเธอในการเข้าสู่วงการอยู่นานหลายปีแต่แม่ก็ไม่อาจห้ามให้ดาวเปล่งแสงแห่งประกายได้เคลลี่ดิ้นรนและหาเส้นทางสู่วงการนางแบบจนได้โดยเธอเริ่มต้นการเดินบนแคทวอล์กในประเทศอิตาลีและญี่ปุ่นเคลลี่เดินทางกลับสู่สหรัฐอเมริกาและได้ย้ายไปอยู่ที่ลอสแองเจลิสเพื่อเริ่มต้นชีวิตบนเส้นทางการแสดงในฮอลลีวูดในปี1987โดยเธอได้ร่วมแสดงในทีวีซีรีส์มากมายหลายเรื่องเช่น 21st Jump Street 1989และ Melrose Place 1994เป็นต้นส่วนผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอคือ Friday the 13th Part 8 Jason Takes Manhattan 1989 Strange Days 1990